าสาวๆที่ชอบใส่แหวนเป็นคนที่ชอบแสดงความเป็นเจ้าของเปิดเผยและคบคนยากค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปนะคะคำพูดของคนบางคนเนี่ยโดยเฉพาะแบบว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าอะไรเวลาเราว่าใครเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไปจี้ใจดำให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นปมด้อยหรอหรือบางทีเราเกิดมาเราอาจจะเลือกหน้าตาตัวเราเองไม่ได้เหมือนผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขาเคยมีหุ่นที่ไม่ดีนะคะรูปร่างหน้าตาจะไม่ได้สะสวยเหมือนคนอื่นๆที่แบบเป็นแบบเชียร์ลีดเดอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะสาวคนนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเฉียด10ปีที่เธอทนต่อคำที่คนอื่นเขาว่าเธอมาแล้วมันก็ฝังอยู่ในใจของเธอนะคะโดยอดีตนะคะลูเซียน่าแมนนิงเนี่ยนะคะเคยถูกผู้ชายแก๊งหนึ่งค่ะว่าเธอเหยียดหยามเธอสมัยตอนที่เธออายุ12ปีก็มาว่าเธอว่าเธอเนี่ยคือนางอ้วนนะไม่สวยพอคำเสียสีเนี่ยพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ทำให้เกิดความเครียดค่ะจนสุดท้ายเนี่ยเธอเป็นโรคคือไม่กล้าทานอาหารแล้วก็เสียเซลล์มากๆเลยแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่า8ปีให้หลังเธอก็ใช้ชีวิตของเธอมาเรื่อยๆนี่แหละทานน้อยหรือว่ายังก็ตามแต่เธอมีสมองค่ะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเลยนะคะแล้วก็วันนึงด้วยความสวยของเธอหุ่นรูปร่างเธอก็กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะคะก็มีผู้ชายคนนึงค่ะหน้าตาดีเขาส่งข้อความมาใน Facebook ค่ะชวนเธอไปเดทแต่แล้วเนี่ยนะคะ Facebook เนี่ยมันก็จะลิงก์ไปใช่มั้ยว่ามีเฟรนด์เป็นใครบ้างใช่มั้ยพอลิงก์ไปลิงก์มาเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็ปรากฏว่าเอ๊ะผู้ชายคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊งที่เคยเหยียดหยามเธอตอนเด็กๆนะแล้วแบบเธออ้วนเธอหน้าตาไม่ดีแล้วมันก็ทำให้เธอเนี่ยมีปมด้อยมาตลอดชีวิตเธอเกือบ10ปีหลังจากนั้นเธอรู้ปุ๊บเธอก็yes โอเคงั้นฉันเนี่ยตกลงว่าจะไปทานข้าวออกเดทกับเธอนะหรอพอไปปุ๊บเนี่ยนะคะพอถึงร้านอาหารค่ะเธอไปล่วงหน้าก่อนพอรู้ว่าจะไปร้านนี้เธอก็พร้อมกับรูปภาพเธอตอนสมัยเธอไม่สวยแล้วก็ข้อความกระดาษ1แผ่นจดหมาย1แผ่นเขียนไปบอกผู้ชายคนนี้คือเธอไปล่วงหน้าไม่ได้ไปนั่งทานข้าวด้วยกันนะคะแค่ไปที่ร้านแล้วก็ส่งข้อความนี้ไว้บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่เธอเนี่ยเคยว่าเมื่อ8ปีก่อนฉันเนี่ยแหละแล้วเธอก็มีรูปให้ด้วยป่ะใช่เขาบอกว่าเธอเนี่ยรู้ไหมว่าเธอเนี่ยกับเพื่อนเธอเนี่ยครั้งหนึ่งเคยว่าฉันว่าแบบเป็นนางอ้วนถูกเหยียดหยามจำไม่ได้ละสิตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่นายล้อเลียนเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยไม่กล้าทานข้าวเลยนะต้องกินแอปเปิลแค่วันละหนึ่งลูกนายยังจำได้ไหมว่าเพื่อนของนายเนี่ยมารุมแบบว่ายำฉันแบบไม่มีชิ้นดีเลยจนทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของฉันเนี่ยป่นปี้แต่จงรู้ไว้นะว่าวันนี้ฉันไม่ใช่นางอ้วนอีกต่อไปแล้วฉันคือคนที่ขึ้นมายืนหยัดอย่างเข้มแข็งแล้วก็สวยชนิดที่นายจะต้องเนี่ยหันมามองแล้วก็สุดยอดมากสุดท้ายผู้ชายไปเห็นปุ๊บโอ้มายช็อกเลย8ปีที่ผ่านมาผู้ชายเลยส่งข้อความกลับไปขอโทษเธอว่าผมขอโทษกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนหรือว่าสิ่งที่เคยทำไว้เมื่อ8ปีก่อนได้แต่ตอนนี้ผมกลายเป็นคนใหม่แล้วและผมขอโทษคุณจริงๆหวังว่าจากนี้คุณจะประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งในชีวิตครับโอ้ผู้ชายก็ใช่คือเหมือนตอนนั้นจะเป็นเด็กกับผู้ชายก็แบบยังเด็กอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เธอเนี่ยติดอยู่ในใจมาตลอดเวลาระยะ8ปีขอบคุณสำหรับคำขอโทษเหมือนกับรอคำขอโทษจากที่แบบคนอื่นมาดูถูกเหยียดหยามถ้าเป็นพล็อตละครในบ้านเราก็ตอนหลังก็ได้แต่งงานกัน2คนนี้อะไรอย่างเงี้ยมุมว่าเขาอาจจะกลายเป็นเพื่อนกันได้มันก็ให้อภัยกันได้เพราะตอนนั้นเราเข้าใจวิจารณญาณของเด็กมันอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ไงเนาะดีจังเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของรูปลักษณ์เนี่ยนะรูปลักษณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากคนอื่นมองบางทีตัวเราเองเนี่ยเราดูเรายังรู้สึกไม่ถูกใจตัวเองเลยไม่ถูกใจถึงขนาดว่าต้องไปทำศัลยกรรมนะคะแต่ว่าสาเหตุที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะมันเกี่ยวกับเซลฟี่ไงคือบางคนเนี่ยติดเซลฟี่จัดไงเซลฟี่เวลาตัวเองมองตัวเองเนี่ยมันจะแบบพิจารณาทุกสัดส่วนแบบอุ๊ยฉันจมูกตาปากเป็นยังไงบ้างแต่ปัญหาคืออะไรคะคือจริงๆแล้วไอ้ภาพที่มันเซลฟี่ออกมากับภาพที่เราเห็นในชีวิตจริงน่ะมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีการหักเหของแสงหรือว่ามันมีมุมอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้หน้าเราเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะดูแย่กว่าเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีทางสหรัฐอเมริกานะคะวงการศัลยกรรมเสริมสวยเนี่ยเขาบอกว่าแรงกระเพื่อมของเซลฟี่เยอะมากจนทำให้คนหันไปทำศัลยกรรมกันไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะคะเปลือกตาตกแต่งจมูกหรือว่าหูก็มีนะคือทุกๆอย่างมันไปหน้าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาไปแก้ไขหมดเลยคุณหมอก็เลยเป็นห่วงแล้วก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวช้าก่อนฉุกคิดนิดนึงว่าไอ้ภาพที่ออกมากับความเป็นจริงเวลาคนอื่นก็เห็นหน้าเราตรงๆเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่สวยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบไอ้จุดบกพร่องที่คุณเห็นบนใบหน้าของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองหันกลับมาแบบ
ใจเย็นนิดนึงนะคะบางทีอาจจะแบบไม่ต้องเซลฟี่เยอะก็ได้นะเซลฟี่แบบว่าเป็นบางโอกาสอะไรแบบนี้เนี่ยนะอย่าเห็นอย่างตัวอย่างดูสิซ้ายขวามุมหน้าฉันเป็นยังไงเลยเนี่ยชีวิตจริงคนเราเจอกันเนี่ยนะเขาไม่ได้มานั่งมองทีละรายละเอียดหรอกนะตาจมูกปากเขาดูเผินๆดูบุคลิกดูลักษณะอะไรแบบนี้ไงคุณหมอก็เลยออกมาเตือนนะคะนี่คนที่เตือนคุณหมอศัลยกรรมนะลูกค้าจะน้อยลงนะคุณหมอแต่ว่าคุณหมอเป็นห่วงไงรู้สึกว่าตอนนี้การศัลยกรรมสาเหตุมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันเริ่มมากเกินไปนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูเรื่องการแต่งหน้ากันต่อเลยนะเพราะคุณสามารถสวยขึ้นได้ไม่ต้องศัลยกรรมแค่คุณแต่งหน้าคุณก็สวยขึ้นได้แล้วแต่คุณต้องแต่งให้เป็นหลายคนไปงานปาร์ตี้ไอ้พวกแบบเขาเรียกอะไรนะสโมกกี้อายใช่ป่ะคะที่มันเปรี้ยวๆเก๋ๆเนี่ยมันสวยมากเลยนะถ้าแต่งเป็นทีนี้ถ้าแต่งไม่เป็นมันจะเลอะวันนี้เรามีเคล็ดลับนะคะวิธีการแต่งให้มันสวยดูดีแล้ววิ่งกว่าเดิมอีกด้วยนะทำยังไงไปดูค่ะในหน้าหนาวนี้สาวๆหลายคนที่ปาร์ตี้กับเพื่อนๆแต่ยังไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงให้สวยมัดใจหนุ่มๆวันนี้เราเลยจัดเทรนด์การแต่งหน้าใน Look All Reflection ที่เน้นความเป็นประกายของใบหน้ามาให้ค่ะเริ่มด้วยการแต่งตาแบบ Smoky Eye โดยใช้ดินสอสีน้ำตาลลงให้ทั่วเปลือกตาเพื่อเป็นพื้นในการแต่งตาต่อด้วย Eyeshadow แบบฝุ่นสีน้ำตาลทองให้ทั่วบริเวณเปลือกตาและขอบตาล่างจากนั้นใช้ดินสอสีดำเขียนขอบตาล่างอีกรอบลากเส้นผ่านหางตาเป็นแนวเฉียงและต่อเส้นให้เต็มจนถึงหัวตาค่ะด้วยอายแชโดว์สีดำเทาขยี้เส้นที่เขียนให้ดูฟุ้งเพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตาปิดท้ายด้วยกลิสเตอร์สีทองบนเปลือกตาเพิ่มความเป็นประกายแบบขั้นสุดไปเลยค่ะส่วนของแก้มเน้นให้ปัดแก้มสีอ่อนๆไม่ควรใช้สีที่ชัดมากจนเกินไปและที่สำคัญต้องไฮไลท์บริเวณโหนกแก้มให้ใบหน้าดูมีมิติด้วยค่ะปิดทาลุคนี้ด้วยการทาลิปสติกสีนูดๆและทาทับด้วยลิปกลอสเพื่อให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มเพียงเท่านี้ไม่ว่าจะกี่ปาร์ตี้จะสวยจัดที่สุดแน่นอนค่ะขอบอกมันเป็นยังไงนะสมูทกี้ทำไมตาใช้ไม่เท่ากันผู้หญิงเป็นอย่างนี้ละค่ะไม่แต่เมื่อกี้มันไม่ใช่สมูทกี้ดำๆธรรมดาเขามีวิงวิงแบบเพิ่มประกายเข้าไปด้วยต้องถามพี่นีน่าเพื่อนนีน่าพี่นีน่าสมูทกี้ทุกวันสมูทกี้ทุกวันคือเป็นแบบอะไรนะซิกเนเจอร์พี่นีน่าเจอแต่ต้องรู้ไหมคะเพราะว่าทำไมสมูทกี้เนี่ยเหมือนง่วงตลอดเลยไม่แต่บางคนอย่างปูอย่างเงี้ยถ้าปูสมูทกี้ปูก็จะเหมือนจะแบบถลึงตาตลอดเวลาเพราะว่าที่เราตาโตอยู่แล้วนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของความสวยความงามนะคะมาที่เรื่องของผิวหน้ากันบ้างตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าสาวคนไหนอยากจะรูขุมขนบนใบหน้าเล็กลงให้ใช้เบกกิ้งโซดาทาที่หน้า แล้วก็ใช้น้ำเปล่าล้างออกซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนี่นะขอย้ำว่าเป็นความเชื่อเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะคุณหมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดล นพคุณนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยท่านออกมาให้ความรู้แล้วว่าไม่เป็นความจริงนะท่านบอกต่อไปอีกด้วยค่ะว่าการใช้เบกกิ้งโซดาทาใบหน้าเพื่อหวังลดขนาดรูขุมขนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากรูขุมขนบนใบหน้าเป็นลักษณะโครงสร้างถาวรค่ะไม่มีอะไรที่สามารถลดหรือว่าเปลี่ยนได้แม้แต่การทายาก็เป็นเพียงการช่วยระงับชั่วคราวหรือว่าปกปิดเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะแก้ปัญหารูขุมขนใหญ่ไม่ได้แล้วอาจจะทำให้ใบหน้าเกิดอาการแพ้ด้วยซึ่งอาการแพ้เบกกิ้งโซดานะคะจะเหมือนกับการแพ้แล้วก็ระคายเครื่องสำอางค่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าในรายที่เกิดอาการรุนแรงเนี่ยนะคะอาจจะเกิดเป็นผื่นแดงแล้วก็ในภายหลังก็จะกลายเป็นผื่นดำค่ะคิดดูดำไปเลยอ่ะไอ้เบกกิ้งโซดาก็ตั้งแต่ที่เอามาถูฟันแล้วใช่ไหมที่ผสมกันอ่ะกับมะนาวอ่ะตอนนั้นอ่ะนะอันนี้ใหม่แล้วใหม่อีกแล้วอย่าลองค่ะนำเบกกิ้งโซดามาทาหน้าเพื่อให้รูขุมขนกระชับไม่เป็นความเชื่อที่ดีเนาะไม่ใช่มันดูแรงอ่ะค่ะมันดูแรงเหมือนแบบ
เขาล้างท่อโซดาคราวนี้มันไม่ใช่รูผมกลายเป็นรูที่หน้าไปเลยอะค่ะการว่าหน้าถูกกัดการพักผ่อนที่เพียงพอนะหลับลองสังเกตตัวเองก็ได้หลับให้เพียงพอรู้สึกว่าเต็มอิ่มอะผิวหน้าจะดีขึ้นจริงเนาะแล้วก็ดิ่งน้ำเยอะๆอันนี้โอ้โหเห็นชัดจริงเลยค่ะใช่แล้วนะคะมาช่วงหน้าดีกว่าค่ะจะพาไปดูนะคะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะของคุณผู้ชายน่ารักมากเดินมานึกว่าแบบเป็นต้นคริสต์มาสเดินมาเลยแล้วแต่งตัวเปรี้ยวมากชอบผู้ชายแต่งตัวนี้ใช่ชอบอ๋อเหรอผู้ชายด้วยเหรอผู้ชายค่ะตายละเออเออน่าดูน่าดูค่ะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบใส่นาฬิกาเป็นคนที่ชอบทำอะไรตรงข้ามกับตัวเองใจร้อนและไม่ชอบความช่วยเหลือจากใคร